คำร้องขอความกรุณาชาวกูซูทุกท่านงดสปอยเนื้อหาที่ทางช่องยังไม่ได้รับชมและออกอากาศเพื่ออรรถรสในการรับชมของพวกเราและผู้ชมที่ยังไม่เคยได้ชมซีรีส์เรื่องนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับผมนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับปรมาจารย์ลัทธิมารใน EP ที่27นั่นเองนะครับและจากEP ที่แล้ว EP ที่26ก็ต้องบอกว่าโหเศร้ามากเพราะว่าแบบทั้งวนฉิงแล้วก็ว่าอิงเองก็คือเหมือนไปตามหาดูว่าแบบวนหนิงเป็นไงบ้างแล้วก็เป็นคนพบว่าก็คือเหมือนวนหนิงก็คือตายแล้วเสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไม่รู้ว่าแบบว่าอิงเป็นคนปลุกมันหรือเปล่าเนาะสุดท้ายก็แบบวนหนิงใช่แหละน่าจะใช่แหละก็ใช่แหละนะครับร่างนึงซึ่งเหมือนเขาจะถูกน่าจะมาจากติดวิญญาณของเราคนที่แบบตายทั้งหมดอ่ะตายด้วยความทำให้เขาคอนโทรลไม่ได้ใช่วิญญาณของดวงวิญญาณทุกคนน่าจะมารวมอยู่ที่วันหนึ่งคนเดียววันหนึ่งก็เลยแบบที่โอบอกคือควบคุมไม่ได้ก็เลยแต่สุดท้ายก็คือยังทำอะไรบางอย่างแหละวันหนึ่งก็เลยก็สลบไปแล้วก็เหมือนจะเดินทางไปที่ไหนกันสักที่หนึ่งท่ามกลางสายฝนหลันจานก็มาพอดีดักไว้เหมือนจะมาพูดอะไรบางอย่างห้ามไม่ทำอะไรอย่างนี้แต่ก็เองก็คือแบบไม่ไหวแล้วแหละคนมันแค้นอ่ะใช่เขาคงต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยดีกว่าผมกับเรื่องเรื่องนี้ใน EP ที่27นะครับคิดให้ดีนะการไปครั้งนี้ถือว่าเจ้าละทิ้งคำสอนเขาสำนักกับตัวไม่ได้แล้วทิ้งคำสอนอะไรคำสอนไหนพระยศสำนักใดหลานชายยังจำคำมั่นสัญญาที่เราเคยให้กันได้ไหมถอยข้าไว้อุเซียนกำจัดคนชั่วช่วยผู้อ่อนแอไร้เรื่องละอายใจข้อนี้เลยนะช่วยผู้อ่อนแอกำจัดคนชั่วด้วยจัดคนชั่วช่วยเหลือผู้อ่อนแอตลอดไปแต่วันนี้เจ้ากลับบอกว่าใครแกร่งใครอ่อนแอใครเลวใครดีโอ้ยอิงนี่นะคำมั่นสัญญาที่จะรักษาจนวันตายตัวข้าที่ก่อนงานล่อไม่ได้หยุดตระกูลจินใช้ผู้อื่นเป็นเหยื่อล่อถ้าอย่างนั้นวันหนิงคงจะไม่มีจุดจบเช่นนี้ลองร้องไห้จริงนะใช่ลองขนาดสายฝนยังแย่ช่วยคนแล้วครั้งหนึ่งนี่ว่ายังไงข้าก็จะไม่ยอมปล่อยมือข้าต้องช่วยพวกเขาหลานจ้าหากว่าข้าต้องสู้กับพวกเขาข้าขอสู้กับเจ้าจนตัวตายหากข้าตายอย่างน้อยก็ตายด้วยมือของหานกวงจินข้าไม่เสียดายTOO-
คำสัญญาหนึ่งมิตรภาพหนึ่งความถูกต้องอีกมันก็แบบเสียใจที่ช่วยอะไรไม่ได้เออช่วยอะไรไม่ได้เลยพยายามหาทางออกแล้วเลยแต่เว้ยอิงแบบเขาเรียกว่านะเจออะไรมาเยอะมากจริงอ่ะปล่อยนี่คือที่ไหนอ่ะนี่ล้วนจ้างกับแล้วที่นี่อยู่ได้งั้นเหรอทำไมจะไม่ได้ถ้าอยู่ที่นี่มา3เดือนอยู่จนคุ้นชินอย่างยิ่งตามให้ทันเลยเร็วตามมาสวัสดิ์ตระกูลหลานต่างมากันหมดข้ารู้อยู่แล้วช้าเร็วต้องเป็นเช่นนี้รอดูว่าจะลงเอยยังไงวงเหยาเจ้าเล่าถึงการกระทำของเว่ยหูเซียนให้ประมุขแต่ละตระกูลได้รู้ทั่วกันสิบนเส้นทางสงฉีครั้งนี้เว่ยอูเซียนใช้วันหนึ่งเป็นหุ่นเชิดไล่สังหารโหดเหี้ยมสังหารคนคุมไป4คนคนที่เหลือของตระกูลเวินหลบหนี15คนหลังจากเว่ยอูเซียนพาพวกเขาเข้าล่วนจ้างกังพักตำหนักฝูหมอของเซียฉงไห่พร้อมก่อสิ่งขวางกั้นไว้บนภูเขาคนของพวกเราถึงตอนนี้ยังขึ้นไปไม่ได้รู้ทุกอย่างเลยเว้ยคนของพวกมึงนี่ก็รู้ดีแล้วกันรู้ละเอียดมากนี่เป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้จริงๆข้าขออภัยแก่ตระกูลหลานหลิงแทนเขาด้วยหากมีวิธีใดชดใช้ได้โปรดบอกข้าทันทีข้าจะแก้ไขอย่างเต็มที่ประมุขเจียงเดิมทีเพื่อเห็นแก่หน้าท่านข้าจึงไม่ขอพูดอะไรจะดีกว่านะแต่ว่าคนคุมเหล่านี้ไม่ใช่แค่คนของตระกูลจินแต่เป็นตระกูลอื่นด้วยถูกไหมถูกต้องคนที่เว่ยอิงสังหารรวมลูกศิษย์ตระกูลข้าใช่แล้วประมุขเจียงมีเมตตาและถือสาเอาความแต่พวกเราทำไม่ได้ทุกท่านอาจยังไม่ทราบว่าอู่เซียนต้องการช่วยนักพจน์ตระกูลวนชื่อว่าวนหนิงเขากับพี่สาววนฉิงมีบุญคุณต่อพวกข้าทั้งสองในศึกยิงตะวันดังนั้นมีบุญคุณเรื่องอะไรกันตระกูลวนแห่งฉีซานเป็นฆาตกรสังหารตระกูลเจียงแห่งเอ็นเมิงไม่ใช่หรือ
ข้าพอทราบเรื่องของสองพี่น้องวันดินกับวันฉิงเคยมาสุขที่ตระกูลหลานนิสัยของพวกเขาแตกต่างจากตระกูลวันแม้ไม่ได้พบกันอีกแต่ว่าในศึกยิงตะวันพวกเขาก็ไม่เคยเข้าร่วมการฆ่าฟันเลยไม่ได้เข้าร่วมแต่ก็ไม่ขัดขวางมันว่าเป็นคนสนิทของวันรั่วหานมากกว่าวันฉิงเป็นคนที่วันรั่วหานเชื่อใจถึงอย่าขัดขวางคงทำไม่ได้แม้ตอนตระกูลวันทำเรื่องชั่วช้าก็เอาแต่นิ่งเงียบไม่โต้แย้งใดๆก็เท่ากับนิ่งเฉยไม่ยื่นมือเข้าช่วยคงอยากสวยสุขเฉพาะช่วงตระกูลวันยิ่งใหญ่แต่พอตระกูลพินาศจึงไม่กล้าที่จะออกหน้ามารับผิดชอบไม่มีใครรู้เรื่องเลยสักคนประมุขนี่พูดถูกต้องแล้วคนพูดคือไม่รู้เลยเป็นคนพูดที่วันรั่วหานเชื่อใจบอกว่านามไม่ได้เข้าร่วมคนอื่นจะเชื่อหรือไม่ถึงยังไงข้าก็ไม่เชื่อคนตระกูลวันใครบ้าไม่เคยฆ่าชีวิตผู้อื่นนอกจากพวกเราไม่รู้มากกว่าใช่แล้วสุนัขรับใช้พวกนี้จะไม่ปล่อยแม้ตัวเดียวใครช่วยตระกูลวันก็เหมือนเป็นศัตรูกับเราใช่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 ถูกต้องใช่พูดดีพูดดีพูดดีอะไรวะพูดไม่คิดด้วยอย่างนี้พูดไปเรื่อยเดิมทีเป็นเรื่องของตระกูลท่านข้าไม่ควรเข้าแทรกแต่ว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับห้วยอิงข้าจึงอยากเตือนท่านไว้สักหน่อยเชิญพูดห้วยอิงเปรียบเสมือนแขนซ้ายแขนขวาของท่านสำคัญกับท่านมากเรื่องนี้พวกเรารู้ดีแต่ถ้ามองกลับกันเขาเนี่ยเคารพท่านในฐานะประมุขตระกูลหรือไม่เรื่องนี้ก็พูดลำบากข้าเนี่ยเป็นผู้นำตระกูลมาหลายปีแต่ก็ไม่เคยพบลูกน้องคนไหนลำพองตนและเย่อหยิ่งมากรู้ไหมพวกคนข้างนอกหรืออะไรในศึกจิงตะวันนั้นความดีความชอบของตระกูลเจียงมาจากฝีมือว่ายอูเซียนเพียงผู้เดียวช่างน่าขำสิ่งนี้ใช่แล้วประมุขเจียงให้ว่ายอิงส่งตราพยัคฆ์ธรรมินเป็นเพราะว่าหวังดีกลัวว่าเขาจะควบคุมไม่ได้จนจะเป็นปัญหาใหญ่แต่เขากลับใช้น้ำใจคนต่ำมาประเมินวินยูชนนึกว่าผู้อื่นอยากครอบครองของวิเศษของตนเฮ้ตลกสิ้นดีพูดถึงของวิเศษตระกูลไหนบ้างไม่มีของล้ำค่าหรออีกอย่างตามพยัคฆ์ธรรมินของเขาเนี่ยยังไม่รู้ที่มาที่ไปเลยใช่ใช่แล้วนะใช่ใช่ตอนนั้นเหล็กธรรมินเนี่ยมีทั้งหมด4ชิ้นถ้าจะให้พูดชิ้นสุดท้ายนี่ก็ยังไม่มีผู้ใดค้นพบเหล็กธรรมินตระกูลฉางถูกเสื้อหยางขโมยไปตอนนั้นพวกเราก็อยู่จากเย่หยางไปจนถึงชิงเหอใครจะรู้ว่าเว่ยอิงจะสมรู้ร่วมคิดกับเสียหยางหรือไม่ยังไงจินตนาการล้ำเลิศเลยไม่ได้คิดดูล่ะใช่แล้วที่ใช้นามตระกูลเว่ยเป็นหุ่นเชิดเหนอไม่ต้องพูดแล้วเว่ยอูเซียจะสงสัยตัวข้าก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนของตระกูลเจียงตระกูลเจียงมีบุญคุณกับเขาแต่กลับไม่ฟังคำสั่งสอนของประมุขเจียงที่งานเลี้ยงร้อยบุพผาวันก่อนต่อหน้าทุกคนเขาดื้อดึงหัวแข็งท่าเดียวบอกจะไปก็ไปแต่รับหลังท่านนั้นเขาพูดกับคนอื่นใช่ๆบนเขาไปเฟิ่งว่าข้าไม่เคยเห็นประมุขเจียงอยู่ในสายตาทุกท่านได้ยินใช่ไหมปั่นใช่ๆๆๆเลยใช่ๆๆหยอกเลยเฮ้ยไม่เคยนี่ไงปกป้องแล้วเนี่ยไม่เคยพูดจ้ะเจ้าว่าอะไรนะข้าไม่เคยได้ยินว่าเขาพูดแบบนั้นใช่และไม่เคยได้ยินว่าเขาพูดจาไม่เคารพประมุขเจียงเออพวกมึงแหละอีพวกจุดนี่อย่ามาปั่นงั้นเหรองั้นงานล่าพูดผีที่เขาไปเฟิ่งคุณชายเว่ยมีท่าทีเดือดพล่านพูดจามากความคำพูดแต่ละประโยคน่าตกใจอาจจะพูดประโยคความหมายคล้ายกันข้าเองก็จะไม่ได้ไปเรื่อยแต่ทีหลังก็หยุดเถอะหยุดเถอะอีมังเหยาคุณเริ่มบ่อยกับมึงนะเขาจองของตลอดพูดจาบ้าระห่ำใครบ้างที่ไม่รู้ว่าคุณชายรองหลานกับเว่ยอิงสนิทสนมกันมานานได้ยินว่าวันนั้นที่เส้นทางฉงฉีหากไม่เพราะคุณชายรองหลานจงใจอ่อนข้อเว่ยอิงไม่มีทางหนีไปได้แน่นอนจริงๆนี่ใครอยากพูดมานะใช้คาถาปิดปากทุกคนเว่ยอิงเสี่ยงพวกนี้แม้มีความดีความชอบในศึกยิงตะวันก็ตาม
แต่ผู้มีความดีความชอบมากกว่าเขาก็มีอีกมากยังไม่เคยเห็นผู้ใดอวดดีว่าเก่งแบบเขามาก่อนเขาว่าเขานั้นมีปัญหามานานแล้วไม่ฝึกวิชาเซียนไปฝึกวิชาพิสดารมันรออยู่มันรออยู่แล้วยังสวดคาถาบ้าบออีกด้วยปัญหาก็ต้องเกิดอยู่แล้วคอยดูเถอะสันดานชั่วเผยออกมาแล้วข้าคนของเราไม่เลือกหน้าเพื่อมารับใช้พวกนั้นตายซะให้หมดไอ้พวกส้มตีนเนี่ยเดี๋ยวไปแล้วเนี่ยปักๆๆๆหน้าสันขวานี่เหี้ยคำพูดของแม่นางหมายความว่าไงไม่ข้าไม่ได้หมายความว่าอย่างอื่นข้าเพียงคิดว่าข้าไม่เลือกหน้าไม่ค่อยเหมาะสมไม่เหมาะสมยังไงตั้งแต่ครั้งสื่อยิงตะวันด้วยหัวเสี้ยนมันก็ข้าไม่เลือกหน้าเจ้าจะเถียงหรือยังไงสึกยิงตะวันเป็นสนามรบในสนามรบผู้คนต่างฆ่ากันไม่เลือกหน้าอยู่แล้วหากว่ากันตามจริงแล้วถ้าหากสองผู้คุมในตอนนั้นทารุณเฉลยแล้วก็ทำร้ายวันหนิงก็ถือว่าฆ่าไม่เลือกหน้าเหมือนกันพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกหรือว่าพวกเขาฆ่าคนของพวกเราถูกต้องมั้นเหรอเราต้องเห็นชอบกับเรื่องนี้ด้วยอย่างมั้นเหรอใช่แล้วคุณมากูตกหนวดอยู่ในควายฆ่าหมดนี้เลยเหี้ยไม่มีใครเห็นกับตานี่จริงด้วยพวกคนคุมที่รอดชีวิตก็บอกว่าตนเองไม่เคยทำการทารุณกรรมเฉลยวันหนิงไม่ระมัดระวังเองกลิ้งตกลงไปพวกเขายังหวังดีนะรับผลแทนวันหนิงจิตนาการจะได้รับผลตอบแทนเช่นนี้ช่างน่าผิดหวังจริงฝั่งยิ่งโมโหจริงเพราะว่าพวกคุมพวกนั้นหวาดกลัวเอาอีกลูกรับผิดชอบเรื่องทารุณและฆ่าเฉลยพวกเขาก็ต้องกัดฟันพูดว่าเขากลิ้งตกลงไปเองแม่นางหลวงข้าว่าเจ้าคนรู้สึกผิดถึงได้เถียงข้ากับครูแบบนี้เนี่ยฮะใจล่มๆเลยเออเหมียนสักหน่อยไหมระมุกยาวฟันหักเลยรู้สึกผิดอะไรอย่างนั้นเหรอจะต้องพูดอีกเหรอเจ้ารู้ดีอยู่แก่ใจนี่นะไม่ต้องพูดกับนางแล้วนี่หรือคนของตระกูลจีนแห่งหลันหลิงยิ่งก็ข้านางข้ารู้สึกละอายใจจริงๆโอ้ยอีป้าแก่นะมึงเดี๋ยวก่อนอีพวกบ้าพวกท่านต่างมีสิทธิ์มีเสียงต่างมีเหตุผลทุกคนในเมื่อเป็นแบบนี้ข้าก็ขอออกจากตระกูลเออนี่ตระกูลอัปยศอีเหี้ยออกไปเถอะคนจริงอย่าอยู่เลยสีทองแค่มากบสันดานพวกมึงเลยควายกับสันดานที่เหี้ยพวกมึงอ่ะนี่คนจริงเขาไม่พูดเยอะไปเลยเฟียสมากชอบเอาจริงถ้าศึกยิงตะวันถ้าไม่ได้อ้วยอิงนะพวกมึงตายห่าตายกันหมดแล้วเนี่ยพังไม่ได้มีเวลามาปากดีเบิ้มเหย่าไม่มีส้มตีนที่อะไรก็แค่มาแทงข้าหลังควายโอ้โหตอนแรกจะไม่ด่าเบิ้มเหย่าวะล่ะไม่ด่าหลานจ้างก็ไปวะมันแบบเกินเยียวยาแล้วว่าตรงนี้ใช่ตรงนี้ไม่แบบเป็นพวกหน้าโง่อ่ะมนุษย์ลุงอ่ะเออลุงป้าพี่ดีป้าแก่ถ้านั่งอยู่ตรงนั้นคงตะบะแตกเหมือนกันอ่ะกูชี้หน้าด่าเลี้ยงตัวเลยกูจะด่าแม่งจะชั่วโคตรอ่ะจะตามด่าไม่พังเลยไม่น่าเชื่อหรอกแค่บทสนทนาก็ทำกูโมโหได้ไม่มันเกินอันนี้เกินแบบปั่นเกินอ่ะเออแบบไปนอกทะเลไปแล้วอะจินตนาการแบบนี่ขนาดแบบหลานจ้านยังโมโหอ่ะคิดดูว่ากันยังแบบทนไม่ไหวอ่ะประมุขเจียงข้าว่าไหวหูเซียนไปที่ล้วนจังกังครั้งนี้เป็นแผนที่วางไว้นานแล้วดูจากความสามารถของเขาตอนนี้อยากก่อตั้งตระกูลของตนก็ไม่ใช่เรื่องยากเขาอยากใช้โอกาสนี้อยากที่จะบอยบินอิสระและไร้การควบคุมปั่นเกมเนี่ยกว่าจะสร้างตระกูลขึ้นมาได้นั้นลำบากนะส่วนเว่ยอูเซียนมักจะเป็นที่อคติของผู้อื่นสร้างแต่ปัญหาให้ท่านไม่หยุดยังดูท่าเขาคงจะไม่เห็นท่านในสายตาและไม่เคยนึกถึงความรู้สึกของท่านเลยไม่จริงหรอกเขาเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กขณะท่านพ่อข้ายังไม่มีวิธีเลยพี่เฟิงเหมียนไม่มีวิธีจริงเลยพี่เฟิงเหมียนรักและเอ็นดูเขา
เอาจุดอ่อนมาเล่นเนี่ยประมุขเจียงท่านไม่เหมือนกับพ่อของท่านเลยนะท่านเพิ่งก่อตั้งตระกูลเจียงใหม่เป็นเวลาที่เหมาะต่อการแสดงอำนาจแต่ว่าตัวเขานั้นกลับไม่ส่งเสริมไม่เกรงใจทำให้สิทธิ์น้องตระกูลเจียงได้เห็นแล้วพวกเขาจะคิดกันยังไงหรือจะให้พวกเขาเอาเยี่ยงอย่างไม่เห็นท่านอยู่ในสายตาอย่างนั้นเหรอแล้วเขาอยู่คนเดียวได้ไงประมุขจินไม่ต้องพูดแล้วข้าจะไปล้วนจั้งกันเองเพื่อจบเรื่องนี้แบบนี้สิถูกแล้วประมุขจินควายคนบางคนเรื่องบางเรื่องจะผ่อนปลนก็ไม่ได้อ๋อแล้วก็ยังตราพยัคฆ์ทวินอันตรายนั่นอีกนะข้าจะให้เขาออกมาอธิบายแก่ทุกท่านดีทุกท่านได้ยินแล้วนะทำไมอยากได้เหรอฮะมาละดูการล้มหายตายจากผู้นี้ต่อไปยิ้มมีเหี้ยอะไรรอดูละรอดูละกูเลิกไม่ไหวกับมึงก็ได้ยี่ห้อจริงดีถ้าคงโกรธเลือดขึ้นหน้าโกรธเลือดขึ้นหน้ากูเนี่ยโกรธเลือดขึ้นหน้ามากพี่รองว่างจีละเมื่อครู่ข้าเห็นเขาออกไปก่อนแล้วนี่ต้องมาผนึกกำลังกันแต่กูชอบเป็นเหมียนมากคือไม่เอาก็คือไม่เอาเลยจริงๆไม่สนไม่แคร์ช่างกล้าหาญสนิทอะไรใช่แล้วแต่ว่าเรื่องคนชายว่ายนี้ก็รับมือยากจริงๆคนชายว่ายผู้นี้เก่งกาจอย่างที่เขาลือสามารถช่วยชีวิตคนตายได้ฟังจากที่คนคุมเล่าให้ฟังว่ายอู่เซียนใช้วันหนิงเป็นหุ่นเชิดจริงๆว่ายอิงผู้นี้เหลวไหลเส้นดีแต่เรื่องไหลทมินยังไม่กระจ่างเลยอาจไม่ใช่ฝีมือคนชายว่ายก็ได้ถ้าไม่ใช่เขาแล้วจะมีใครว่ายอิงผู้นี้มีความสามารถจริงแต่กลับไม่เลือกเดินทางถูกต้องนี่ก็หูเบาแล้วเกิดโอ้โหเจ้าหูเบาทุกคนจะได้ทำตามล่ะขอรับพี่ใหญ่พูดถูกต้องแล้วนี่ก็แบบว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็ไม่ก็เข้าไปยุ่งด้วยมากก็ไม่ได้อีกวังจีเจ้าสำนึกผิดหรือไม่ลักลอบเข้าห้องต้องห้ามในหอคัมภีร์ข้าไม่ลงโทษเจ้าเพราะหวังว่าเจ้าจะสำนึกเองเจ้าตามไปถึงเส้นทางฉงฉีแต่กลับปล่อยไว้อู่เซี่ยนและคนอื่นไปเจ้าจะทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเหรอที่ข้าให้เจ้าท่องกฎตระกูลไปอยู่ที่ไหนหมดแล้วฮะข้าขอถามเจ้าคำสั่งสอนตระกูลหลานข้อที่52กล่าวว่าไงห้ามข้องเกี่ยวกับสิ่งชั่วร้ายเจ้าลืมคำสั่งพ่อเจ้าแล้วเหรอฮะไม่ของข้าเขาอย่างเดียวนี่ขนาดใจเย็นกับซีฟู้ดเยอะอะสเต็ปซิ่วหน่อยไหมจีข้าดูแลเจ้ามาตั้งแต่เด็กข้ารักเจ้ามันลูกแท้ๆมาตลอดอาเข้มงวดกับเจ้ามาตลอดเพื่อหวังว่าเจ้าจะยึดมั่นในทางที่ถูกต้องไม่อยากให้เจ้าทำผิดซ้ำรอยเดิมแบบพ่อของเจ้าอามีเรื่องที่จะพูดเท่านี้หวังว่าเจ้าจะระวังตัวไปเถอะเขาก็หวังดีแหละกับหลานเขาแต่สุดท้ายแล้ว
ชีวิตคนแล้วมันก็ต้องแบบลิขิตตัวเองก่อนก็ต้องแบบรู้จักผิดชอบชั่วดีตัวเองได้อยู่แล้วอ่ะพี่คุยกันสักทีเถอะสองคนเนี้ยจริงถ้าไม่คุยจะด่าคนในคณะในตระกูลนี่เนี่ยหรือคนเดียวนะที่ยังมาปราณีเนี่ยยังรู้สึกแบบไม่งั้นฉันจะเหมาหมดแล้วนะจะเหมาแล้วนะเหลือเธอคนเดียวเนี่ยครั้งที่แล้วไม่กล้าพูดคนเยอะคนเยอะไงอ้าวอันนี้คนน้อยเออสักทีโว้ยมีอะไรก็พูดมาข้ามาเดินเล่นจ้ะเป็นชายจริงแม่นางจริงคุณชายจินข้าต้องไปหาน้องชายข้าต้องขอตัวก่อนรีบพูดสิไม่รีบพูดกันข้าไม่ถือสาแม่นางเจียข้าเข้าใจเรื่องในวันนี้แต่นี่เป็นเรื่องของไวอู่เซียนคุณชายจินเรื่องนี้โผล่พันถึงท่านต้องขออภัยพรุ่งนี้ข้าและอาเฉิงจะออกจากจินหลิงไทยเจ้าจะไปแล้วเหรอจะไปที่ไหนอ่ะจะไปร่วนจ้างกังเหรอไม่ไปได้หรือไม่แม่นางเจียงอยู่ที่นี่เถอะนะอยู่ที่จิงหลินไถไม่ว่าผู้อื่นพูดยังไงขอโปรดเชื่อข้าข้าจะดูแลเจ้าทั้งชีวิตก็บอกไปสิว่าข้ารักเจ้าแค่นั้นเองจะไปยากอะไรฮะเนี่ยมีโอกาสแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยดอกไม้อุสันตกหล่นลงมาเนี่ยอุสันแบบอยู่ดีอุ้ยผีใบโรยดีกว่าร่วงดีกว่าคนที่รับแรงกดดันที่สุดสิพี่ล่างบนหนิงแปะต้องแปะยันนะครับอุ๊ยเว่ยอู่เซียนเว่ยอู่เซียนเป็นเหมียนไหมเนี่ยเว่ยอู่เซียนไม่ใช่เป็นเหมียนยังไม่น่าจะมาร้อนอ่ะร้อนมันเผาร้อนจริงอันนี้คอนเฟิร์มเลยวันฉิงไม่อีกแล้วเว่ยอู่เซียนเมื่อครู่ข้าเรียกเจ้าทำไมไม่ตอบเจ้ารู้ว่าข้าอยู่ที่นี่มา3วัน3คืนเนี่ยถามพูดมากจริงนะงั้นก็ไม่ต้องกินห้ามแยกนะจริงสิเขาสามารถได้ยินแล้วเจ้าคุยกับเขามากหน่อยไม่แน่อาจจะฟื้นเร็วขึ้น
ดูสดใสขึ้นนะใช่ใช่ดูคุยเห็นน้องแบบมีความหวังแล้วนะอันนี้เอ้าตาเป็นรกรากเออที่นี่เลยเออรถว่ะที่นี่เหมือนมันแบบว่าใครก็แบบมายากมั้งแต่เหมือนแบบว่าอิงเขาคุมได้อ่ะใช่ก็เลยเป็นที่ปลอดภัยสร้างโลเคชั่นใหม่อาซีคุณชายเว้ยวันนี้เราจะกลับหน้าดีทั้งแถบเลยใช่ไหมใช่แล้วมีเพียงวิธีนี้ถึงปลูกผักได้โอ้ปลูกผักอันนี้อันนี้ไอ้เยี่ยนอย่ากวนนะพูดหน่อยพูดหน่อยวันเยี่ยนได้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 ให้ปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนว้าวว้าวมาเอาไปเล่นเอ๊ะอันเยี่ยนถ้าเจ้าเย็นจะตามข้าข้าจะจับเจ้าปลูกเป็นหัวชัยเท้านะอย่าให้ปลูกอ่ะเป็นหัวชัยเท้าอาเยี่ยนเจ้าอยากเป็นหัวชัยเท้าเหรอได้เลยงั้นเจ้าห้ามขยับถ้าเจ้าขยับข้าจะไม่ปลูกแล้วมาแล้ววันนี้ปลูกหัวชัยเท้าหัวใหญ่อีกไม่กี่วันหัวชัยเท้าจะขึ้นมาเยอะแยะทุกคนจะได้กินกันแล้วแต่ข้าไม่ใช่หัวชัยเท้านะงั้นปลูกเด็กน้อยละกันรดน้ำเยอะๆใส่ปุ๋ยเพิ่มหน่อยตากแดดมากๆหน่อยก็จะมีเด็กน้อยหลายๆคนโผล่มาถ้าอยากมีพี่ชาย3คนพี่สาว2คนไม่มีปัญหาจะให้พี่ชายอาเยี่ยน3คนพี่สาว2คนเลยว่าเขาจะหน้าเหมือนข้าไหมหรือจะหน้าเหมือนหัวชัยเท้า อันเนี้ยข้าก็บอกไม่ได้งั้นอาเยี่ยนอยากจะให้หน้าเหมือนเจ้าหรือเหมือนหัวชัยเท้าดีล่ะอ่ะเว่ยอูเซียนทำอะไรเนี่ยท่านอาพวกข้ากำลังปลูกพี่ชายพี่สาวอยู่อันเยี่ยนงั้นเราปลูกท่านอาเพิ่มอีกดีมากถึงตอนนั้นก็จะมีท่านอาเพิ่มอีกจะได้มีคนช่วยทำงานไงเย้เย้ลุกขึ้นมาเว่ยอูเซียนข้าออกไปครู่เดียวเท่านั้นแต่เจ้ากลับเอาไอ้เยี่ยนมาปลูกเจ้าไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่ายังก่อเรื่องแบบนี้เสื้อผ้าที่ไอ้เยี่ยนเปลี่ยนเมื่อวานยังไม่ได้ซักเลยนะเจ้ามาทำเสื้อผ้าใหม่เลอะหมดแล้วพรุ่งนี้เขาจะใส่อะไรล่ะเจ้าซักเสื้อผ้าเขาวันนี้ให้สะอาดเลยนะอ้าวซักผ้าเป็นเรื่องของสตรีให้คุณชายว่าอย่างข้าทำได้ยังไงจะซักหรือว่าไม่ซักพูดดีๆก็ซักให้ได้ทุกคนขอโทษนะแอบคิดเรือกี่เนี่ยเป็นไงบ้างล้วนจะก่อนว่ายอิงคนฉิงพวกข้าขอไปไม่ได้ว่ายฉิงเหรอพวกเจ้ารออยู่นี่ข้าจะขึ้นไปดูประมุขท่านขึ้นเขาพูดเดียวเกรงว่าจะอันตรายไม่ใช่ว่าขึ้นไปเห็นว่าสองคนนั้นอยู่ด้วยกันแล้วก็คือแบบส่วนตัวด้วยนะน่ากลัวมากโอ้มีประตูด้วยทำลายหรอทำลายได้ด้วยปลูกมันฝรั่งปลูกหัวชัยเท้าหัวชัยเท้าไม่อร่อยปลูกมันฝรั่งหัวชัยเท้าอย่าห้าใจผิดนะไม่ได้มันฝรั่งข้า
บอกว่าหัวชัยเท้าก็ต้องหัวชัยเท้าสิเจียงเฉิงเจ้ามาพอดีเจ้าว่าปลูกหัวชัยเท้าดีหรือมันฝรั่งดีล่ะมัวมองข้าทำไมทำงานสิทำงานทำอะไรกันอยู่ดูไม่ออกเหรอสร้างที่พักไงสร้างที่พักเหรอเป็นเมื่อครู่กำลังขุดดินทำอะไรเหรอฮะอย่าบอกนะว่าจะปลูกผักจริงๆเจ้าก็เห็นหมดแล้วนี่ปลูกผักตรงนี้ไงจะปลูกผักบนภูเขาศพจะกินได้อย่างนั้นเหรอเชื่อข้าสิเมื่อคนเราหิวสุดๆอะไรก็กินได้เคยลำบากมาแล้วที่จะปักหลักอยู่ที่นี่อีกนานใช่ไหมที่แบบนี้คนอยู่ได้เหรอถ้าเคยอยู่ที่นี่มา3เดือนแล้วไม่กลับท่าเรือแล้วเหรอบินเมืองอีหลิงใกล้ขนาดนี้อยากกลับตอนไหนก็แอบย่องกลับไปได้เจ้าเพ้ออะไรอยู่นี่เด็กมาจากไหนเนี่ยถือไปนี่นี่นี่ถือไปอะไรเจ้าใช้คำเป็นไหมเนี่ยอันเย็นเห็นใครก็ต้องกอดขาเหรอเอ๊ะมือเพิ่งขุดดินจะเอาเข้าปากสิเจ้ารู้ไหมนี่ดินอะไรมานี่มานี่มานี่ท่านยายล่ะอันเย็นมาอ่ะไปหาท่านยายแล้วท่านยายนี่วิ่งช้าช้าหน่อยมาเล่นกับยายนะเหล่าประมุขคิดว่าเจ้าพาพวกกลุ่มกบฏที่เหลือมาก่อตั้งตระกูลบนภูเขาแห่งนี้ที่แท้เป็นเด็กสตรีผู้เฒ่าคนเจ็บพวกไร้ฝีมือพวกไร้ฝีมืออะไรพูดอะไรของเจ้าวนหนิงเหรอทำไมเจ้าถึงถามถึงเขาเลยมีแต่คนถามข้าทุกวันถามข้าเขาจะถามใครเหรอก็ต้องมาถามเจ้าสิไม่ต้องห่วงเจียงเฉินแค่มาหาเพื่อนเก่าไม่ทำอะไรเขาหรอกเขาเพิ่งจะสงบลงได้อย่าแตะเขาล่ะรู้แล้วเข้าไปแล้วห้ามโวยวายด้วยได้ได้ได้เพิ่งจะสงบลงแสดงว่าแบบโอ้น่าจะแรงยืนเหมืออะไรไปสิเนี่ยห้ามเหยียบอันนี้เขาจะใช้ใกล้ทำเสร็จแล้วห้ามเหยียบนะอันนี้เขาก็จะใช้ใกล้จะเสร็จแล้วจะวางทิ้งไปทั่วอย่าพาไปต้องโทษเลยถ้าอยู่คนเดียววางไปทั่วแล้วจะทำไมอ่ะจริงๆเลยเจ้าอยู่ที่นี่เหรออืมแววตาเขามีแต่ความเป็นห่วงกับพี่มากเลยบอกว่ายิงกันสุดๆนะวันหนิงวันหนิงมีคนมาหาเจ้าจริงๆเขาได้ยินเขาเป็นอะไรไม่ใช่ว่าหลังจากถูกเจ้าชุบชีวิตแล้วจะดุร้ายฆ่าคนไม่กระพริบตาชุบชีวิตเนี่ยใครจะถูกชุบชีวิตได้อาหนิงตอนเด็กเนี่ยถูกเทวนารีเอาวิญญาณไปสามส่วนจึงถูกใครบางคน
นำมาเป็นเป้าล่อพวกวิญญาณร้ายตอนที่พวกเราเจอเขาเราเจอวิญญาณสิงร่างชีพจรขาดเหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่ถูกชัวร์ถ้าเพียงใช้พลังจากตราพยัคฆ์ธมินยืมมือวันหนิงลงโทษตระกูลจีนเท่านั้นแต่ไม่คิดว่ากลับทำให้เขาเป็นหุ่นเชิดสูญเสียดวงจิตวิญญาณสูญเสียดวงจิตวิญญาณก็ฆ่าคนไม่กระพริบตาได้เหรอวันหนิงเป็นคนอ่อนแอและขี้กลัวมักจะเก็บอารมณ์เอาไว้ก้นบึ้งจิตใจหลังจากสูญเสียดวงจิตวิญญาณทำให้ความทุกข์ที่ใต้จิตสำนึกโกรธเกลียดหงุดหงิดไม่สงบถูกปลดปล่อยออกมาแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ถ้ากำลังลองปลุกจิตเขาเจ้าเพ้อฝันอีกแล้วนะเขายังเป็นมนุษย์อีกเหรอต่างกับคนเชิดที่เราฆ่าก่อนหน้านี้ตรงไหนกันเหรอไม่รู้สิจริงๆแล้วเจ้าได้เจียงเฉิงเจ้าก็สงสัยว่าข้าเอาเหล็กทมิฬไปใช่ไหมไม่สงสัยก็ได้เจ้าสงสัยจะไหมโอ้ยไม่สงสัยก็ได้โอ้โหไม่อยากรู้ก็ได้ไม่อยากรู้ก็ได้ไม่ให้รู้ก็ไม่รู้ตัดจบอย่างนี้อีกแล้วนะโอ้ยทุกคนก็เดี๋ยวต้องพูดเลยว่าตบะแตกไม่ไหวตอนที่แบบตอนที่เขานั่งสนทนากันไม่ไหวจริงในสภาใช่ไหมเป็นการประชุมเหมือนรัฐบาลแบบรัฐบาลณอาณาจักรแห่งหนึ่งที่แบบโง่ๆนะว่าที่แบบคุยอะไรกันโง่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอะไรของพวกมึงกันวะคือแบบปั้นน้ำเป็นตัวปั้นไปเรื่อยพูดตอนไหนว่ายังไม่ได้พูดเลยขนาดแบบหลานจ้าต้องออกปกป้องว่าเขายังไม่ได้พูดเลยเมียนเมียนก็พูดอีกเป็นอะไรกันไปบอกว่าอารมณ์แบบเป็นพวกมึงเป็นอะไรกันเป็นอะไรกันเหมือนแบบว่าจินตนาการแบบทุกอย่างคือแบบเมคขึ้นมาหมดแล้วก็แบบว่าพอประมุขพอประมุขจินพูดอะไรไปอ่ะคือประมุขแต่คนอื่นก็คือจะเชื่อหมดเลยแบบซัพพอร์ตหน่วยซับอีประมุขเหยาน่ะควรตายตั้งแต่แรกอีตระกูลประมุขเหยาอ๋อประมุขเหยานี่แหละที่ไปขอเขาช่วยเหลือจากตระกูลเจียงน่าจะปล่อยให้แม่งตายถ้าไม่ได้ช่วยแม่งเลยอีเวนปากดีชิบหายอีกคนนึงอีหนวดแพะเหมือนกันอีกคนนึงไม่รู้ตระกูลอะไรตระกูลอะไรไม่รู้พอกันโอ้โหมีปากก็พูดไปเก่งมากแอบนอนแล้วจะเอาใครไปตัดแอบตัดหนวดมันไส้อะไรกันก็ไม่รู้แล้วตรงนั้นน่ะส่วนคนที่แบบรู้อ่ะก็ไม่พูดมันเหมือนแบบพูดไปแม่งก็ไม่มีใครเชื่อเพราะว่าเขาไม่ใช่เรื่องของเขาไงฝั่งของตระกูลหลานเขาก็ไม่ค่อยพูดเพราะเขาจะรู้แหละแล้วเหมือนไปตอนนี้เขาตีไปแล้วว่าเว่ยอิงอ่ะเป็นฝ่ายผิดอ่ะ 100% ใช่แล้วถ้าเกิดมีคนไปเข้าข้างอ่ะก็จะกลายเป็นว่าไปเลือกอยู่ข้างเว่ยอิงไปอีกที่เหมียนกำลังทำอยู่ใช่เหมียนก็เลยแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วออกเลยถ้าจะเป็นนี้ก็ขอออกจากกูลไปแล้วไปแบบไปแบบไปเลยไปเลยไม่สนใจไม่ลาใครทั้งนั้นดีคนจริงถ้าคุณจินแม่งสุดจริงยกเว้นจินอะไรนะจินจือเซียนอีกคนนึงอันนั้นเว้นไว้ให้แล้วกันเพราะว่าดูแล้วมีท่าทีว่าจะโอเคเป็นคนดีเขาว่าเป็นคนนั่งฟังเว้ยเขาเก็บเขาเป็นคนนั่งเก็บดีเทลว่าเอ๊ะอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่อีนั่นน่ะอีจินจือซินเราโอกาสเห็นนะพูดฟังคนอื่นเสร็จปุ๊บค่อยแทรกขึ้นมาแบบมันเป็นอย่างงี้จริงนะอะไรเงี้ยมึงไงอีควายมึงกับตัวดีอะไรอีดี้เฮ้ยฉันโอ้โหแบบไม่ไหวจริงๆมันเป็นแค่แบบว่าฉากที่เป็นบทสนทนานะแต่มันส่งอารมณ์ให้คนดูเห็นแล้วแบบโหแม่งแบบสุดอ่ะเออไม่ต้องแบบแสดงอะไรมากเยอะเลยแต่บทสนทนาแม่งแบบโหดีแล้วแต่ละคนคือเล่นได้น่าหมั่นไส้ทุกองค์ทุกนางทุกนายโอ้โหสุดยอดจริงๆแล้วมึงเหยาอีกคนนึงจิตกงเหยาสรุปจะยังไงสรุปจะยังไงจะเป็นคนดีหรือจะเป็นคนไม่ดีงงแล้วเนี่ยในแววตาทั้งคู่ดูไม่รับรู้อะไรหรือยังไงไม่รู้ว่าจะยังไงแต่เข้าข้างไปแล้วนะนางปั่นเก่งอ่ะนางปั่นเก่งฉลาดไงใช่ก็ต้องรอดูกันไปยาวๆของมึงเหยาเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือออกมาตั้งรกรากใหม่ให้กับพวกครอบครัวตระกูลวันที่เหลืออยู่แกมันอยู่ที่ล้วนจังกังล้วนจังกังแล้วล้วนจังกังอยู่ตรงนี้แน่ๆนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือวันหนิงก็คือยังไม่ได้เป็นการชุบแล้วเขาจะผิดตอนแรกก็คือเป็นแบบว่าเหมือนเขายังมีชีพจรอยู่แต่ว่าตัวอ่อนมากๆก็ต้องเป็นการเหมือนปลุกขึ้นมานิดนึงให้แบบสู้ต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่อารมณ์ไม่ใครมันปลุกจินตานตอนนั้นป่ะในตัวเจงเฉิงอะไม่รู้ว่าจะคล้ายๆกันแต่นี้เหมือนพอปลุกมาแล้วเหมือนควบคุมเขาไม่ได้ไงเขาก็เลยแบบว่าเหมือนมัน
มีความแบบโกรธอยู่ในใจ อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าใช้ตาพยัคฆ์ขมิ้นไงในการปลุกใช่เพราะจริงๆแล้วเป็นพลังความมืดนิดนึงใช่ใช่เพราะพื้นฐานของจิตใจของวันนี้เขาเป็นคนอ่อนแอไงเป็นคนแบบไม่ค่อยสู้คนอะไรอย่างเงี้ยพอเหมือนพอเจอด้านนี้มาปุ๊บมันก็เลยแบบมันออกมาหมดเลยจิตใจสำนึกมันออกมาก็เลยแบบฟาดไม่ยั้งแล้วก็เป็นไปตามนั้นก็เข้าใจไปโอเคครับต้องดูต่ออีกทีแล้วว่าอีพีหน้าจะเป็นยังไงจะพาดเดือดดาลอย่างนี้มันคิดว่าคงจะเดือดดาลเพราะว่ามันน่าจะไปจบกันง่ายแน่นอนในพวกนั้นแล้วเจียงเฉิงกับเว่ยยิงจะจบลงรูปแบบไหนพอดู2คนแล้วน่าจะไปกันคนละเวคนละทางแต่ในคนละเวมันก็ยังมีความแบบเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันอยู่เห็นได้ชัดเจนมากเลยแบบจากสายตาเขาว่าออกตลอดใช่แบบเป็นห่วงแต่แบบว่าเป็นห่วงให้มันดูแบบว่าเหมือนแมนคุยกันอ่ะได้แบบจงคลื่มกันไปอะไรอย่างเงี้ยดูดีโอเคอันนี้ก็จบแล้วนะครับผมสำหรับเลคชั่นเลคชั่นปรมาจารย์ที่มาใน EP ที่27นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็ก iPonTVX ปรมาจารย์ที่มาแล้วก็แฮชแท็ก iPonTV ใน Twitter ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับกิริยาใดวาจาใดไม่สุภาพใน EP นี้นะครับผมก็กราบขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเลคชั่นหน้างานจบแล้วก็เคลียร์แล้วก็ทำใจเย็นเหมือนเดิมนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ